ดูน้องโพช่วยงานในสวนชาคริตยืนมองยิ้มแก้มปรีทาเอาคุณพอ่อซบตาชาคริตแย้นมน้ำถึงกับยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นว่าน้องโพลูกชายวัยสี่ขวบอาสาใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดปิดเทอมช่วยงานภายในสวนอย่างขมักขะแมโดยโมเมนต์ดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนจะนํามาแชร์ผ่านอินสตาแกรมของคุณแม่คนเก่งอย่างแอนพัทธิราซึ่งเผยให้เห็นภาพของน้องโพที่ลงมือคว้าจอบเกลี่ยก,ก้อนหินอย่างชํานาญโดยมีคุณพ่อยืนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกันใน,ในัน้น รักหน้าเอ็นดูของลูกชายเอาไว้ด้วยว่าปิดเทอมกลับสวนก็มาช่วยพ่อทํางานนะครับช่วยหรือป่วนฮ่าฮ่ฮ่จันทบุรีหนาวมากงานนี้นอกจาจะทําเอาบรรดาแฟนคลับและคนรักเด็กจะยิ้มแก้มปรีดเพะโมเมนต์ดังกล่าวแล้วหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะโฟกัสสีหน้าของชาคริตที่ดูเหมือนว่าจะเออล้นไปด้วยพลังงานความสุขแบบสุดๆเลยค่ะ